โซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนนั่งทำงานของทีม Skyfrog Skyfrog เนี่ยจะแบ่งเป็น2ทีมทีมทางด้านเซลล์และก็มาร์เก็ตติ้งจะอยู่ที่ตึก CS Tower ที่รัชดาแล้วก็ส่วนทีมผลิตซอฟต์แวร์นะครับกับทีมเซอร์วิสเนี่ยจะอยู่ที่ฝั่งในโกปาร์คที่ลาดกระบังครับตอนนี้พามาชมในทีมนี้ก่อนนี่คือเป็นห้องทำงานของคุณเมทัศน์ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเชิญครับเชิญครับโอเคครับโอเคครับก็เราเข้ามาอยู่ในโซนทำงานของบริษัท Skyfrog ครับครับ Skyfrog เนี่ยเป็นบริษัทย่อยของ Terra ที่เราถือหุ้นอยู่ 99.99% นะครับ Skyfrog เป็นผู้ผลิตนะครับพัฒนาแล้วก็เป็นคนขายตัวแอปพลิเคชันตัว Skyfrog นะครับแอปพลิเคชันนี้ทำหน้าที่เป็นในเรื่องระบบการวางแผนขนส่งนะครับแล้วก็การติดตามการขนส่งนะครับอันชาญฉลาดและมีระบบ AI ที่ช่วยเรามีลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมากครับที่ใช้บริการ Skyfrog อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ Skyfrog จะแบ่งเป็น2ที่นั่งเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกคือที่เราอยู่กันตรงนี้จะเป็นที่นั่งของทีมเซลส์นะครับทีมพรีเซลส์แล้วก็ทีมมาร์เก็ตติ้งกับห้องทำงานของกรรมการผู้จัดการคือคุณเมทัศน์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ลาดกระบังที่เนโกพาร์คอันนั้นเป็นออฟฟิศที่เป็นทีม development นะครับแล้วก็ทีม service จะอยู่ที่ทางนู้นนะครับพอจะยกตัวอย่างลูกค้าได้ไหมครับที่ใช้บริการเราอยู่ครับลูกค้าเนี่ยก็ถ้าพูดชื่อมาทุกคนรู้จักแน่นอนครับเช่น Home Pro เป็นลูกค้ารายใหญ่มากของเรานะครับมี Pepsi Co มี Hefele นะครับแล้วก็มีอีกหลายธุรกิจมากๆนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ครับที่เป็นลูกค้า Skyfrog ที่ต้องใช้เรื่องโลจิสติกเยอะๆถูกแล้วก็ Skyfrog เนี่ยนอกจากใช้ในการวางแผนระบบการขนส่งของแล้วยังวางแผนระบบขนส่งคนได้ด้วยยกตัวอย่างที่ลูกค้าอีกรายหนึ่งนะครับคือบริษัท SAS Distribution จำกัดมหาชนก็เป็นลูกค้า Skyfrog ก็เลยได้ว่าเราเนี่ยเป็นทั้งตอนนี้เป็นทั้งเป็นรีเซลเลอร์ให้เขาซื้อของจากเขายังไม่พอเราขายของกลับเขาได้ด้วยตอนนี้ถูกครับแล้วก็ที่กลับมาที่ว่าขนคนเนี่ยลูกค้าของเราส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าโรงพยาบาลเขาอย่างโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยเอาระบบ Skyfrog ไปใช้สำหรับการวางแผนแล้วก็ติดตามว่าคนไข้ที่จะขึ้นรถตู้ไปรับไปส่งถึงที่พักถึงหรือยังเพื่อเป็นการเมคชัวร์ความปลอดภัยให้กับคนไข้นะครับสมมุติญาติเขาลูกเขาพ่อแม่เขามารักษาที่โรงพยาบาลแล้วตัวเขาอยู่ต่างประเทศแต่เขามั่นใจว่าลูกเขาถึงโรงพยาบาลแล้วถึงที่พักแล้วอย่างนี้ครับครับแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยเราก็ได้เอาตัวระบบ Skyfrog เนี่ยไปช่วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในการวางแผนในการส่งยาแล้วก็อาหารให้กับผู้ป่วยโควิดที่ต้องถูกกักตัวที่บ้านด้วยโอ้แสดงว่าการ implement เราต้องทำได้เร็วพอสมควรนะทำได้เร็วครับครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นฝั่งเซลล์ marketing ที่เซลล์ประมาณนี้อยู่ที่นี่รู้ถึงผู้บริหารด้วยก็คือคุณเมทัศน์ใช่ครับทีนี้เห็นพี่แขกเคยเล่าให้ฟังเรื่องนักศึกษาฝึกงานสหกิจใช่ไหมครับก็คืออยู่ในส่วนนี้ด้วยไหมครับโอเคคืออย่างนี้ครับนโยบายของTerraเนี่ยในเรื่องของการรับพนักงานเนี่ยเรามีการรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจเข้ามาช่วยเสริมทีมครับนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์อยู่2ข้อข้อแรกคือเปิดโอกาสให้น้องๆที่ปี3กำลังจะขึ้นปี4ครับได้มีสถานที่ในการฝึกงานของจริงจริงจังได้ทำเนื้องานจริงๆฝึกประสบการณ์เขาไม่ใช่แค่ชงกาแฟไถกระถันไม่มีเราไม่ได้มีอย่างนั้นให้ทำเนื้องานจริงๆนะครับแล้วก็เราก็แอสไซน์งานให้น้องเนี่ยในขณะเดียวกันคือเราก็ดูฝีมือดูความรับผิดชอบดูนิสัยใจคอครับถ้าครบ 3D 3D นี้นะครับเราก็จะมีการพูดคุยกับน้องว่าสนใจมาทำงานไหมหลังจากเรียนจบปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็มาทำงานกับพี่ได้เลยก็เป็นวิธีการในการหาคนที่ใช่นะครับแล้วก็จะอยู่กับเราได้ค่อนข้างยาว อีกส่วนหนึ่งก็คือจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทลงไปจากการรับ permanent staff ด้วยเพราะน้องๆที่เข้ามาที่เป็นนักศึกษาฝึกงานสหกิจจริงๆทำงานได้ดีก็ต้องบอกว่าคือน้องเนื่องจากว่ายังเรียนสดใหม่แล้วก็มีความเป
ิดกว้างในการจะรับสิ่งใหม่ๆได้ครับมุ่งมั่นครับใช่มีความมุ่งมั่นซึ่งคำว่านักศึกษาฝึกงานสาขาจิตก็คือเขาทำงานอยู่กับเรานานกว่านักศึกษาฝึกงานทั่วไปถูกนักศึกษาฝึกงานสาขาจิตเนี่ยจะเป็นโปรแกรมประมาณ 6-7 เดือนเป็นส่วนใหญ่บางที่ก็มี4เดือนแต่ส่วนใหญ่เราจะรับประมาณ 6-7 เดือนเพื่อมีความต่อเนื่องยาวนานพอสมควร6-7 เดือนก็ครึ่งค่อนปีนะครับโอเคได้นะครับก็วันนี้เนี่ยคุณพิรัตไม่อยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยครับก็จะไปเจาะนะฮะออฟฟิศเนี่ยที่ลาดกระบังด้วยนะครับก็โอเคนะนี้ก็เราจะพาพวกเพื่อนๆนะครับไปดูที่ออฟฟิศที่ลาดกระบังว่าที่ในโกปาว่าเอ๊ะเนี่ยฝั่ง Skyfox เนี่ยในฝั่งของทีมเดฟเขาทำงานกันยังไงบ้างนะครับอ่ะไปดูกันครับอ่ะนะครับตอนนี้เราก็วาร์ปไปอยู่ที่ลาดกระบังแล้วนะครับก็เป็นออฟฟิศหลักนะครับของ Skyfox นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้บริหารกันดีกว่าแล้วเขาก็จะพาทัวร์เดินดูด้วยโอเคอ่ะไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือคุณเมทัศสวัสดีครับอุดมมหันติสุขนะครับหรือเรียกพี่ทัศก็ได้นะครับเป็น MD ของ Skyfox นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะให้คุณเมทัศช่วยอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็ workflow แล้วก็ส่วนต่างๆที่รับผิดชอบแผนกต่างๆโอเคครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้คือห้องอะไรครับจริงห้องนี้คือห้องทีม professional service นะครับหลักๆงานที่เขาทำเนี่ยจะเป็นงาน implement software แล้วก็งาน supportapplication support นะครับก็ถ้าต่อเนื่องมาจากทีมที่รัชดาทีมนั้นจะเป็นทีมขายกับการตลาดนะครับพอเขาไปหาลูกค้าอะไรมาเสร็จละได้โครงการมาละทีมเนี้ยจะเป็นทีมที่เข้าไปแฮนเดิลต่อหรือเข้าไปเก็บ requirement ในรายละเอียดทำเอกสารสเปคนะครับแล้วก็ส่งมอบสเปคตัวเนี้ยให้กับทีมโปรแกรมเมอร์หรือ developer เนี่ยเขียนโปรแกรมต่อคำว่า implement นี่คืออะไรimplement ก็คืองานที่ไปเก็บ requirement สอบถามความต้องการลูกค้าดีไซน์ระบบออกแบบหน้าจอ UX UI ไปคอนเฟิร์มกับลูกค้าว่าตรงตาม requirement เขาไหมจนกระทั่งเขาเซ็น sign off บนเอกสารสเปคแล้วก็ส่งให้ทีมโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมทีมโปรแกรมเมอร์ก็เหมือนกับโรงงานแล้วครับที่พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการลูกค้าเสร็จแล้วพอเขาทำเสร็จเขาก็จะส่งกลับมาที่ทีมอีกทีนึงเพื่อทำการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเอาไป implement หรือว่าเอาไปติดตั้งให้ลูกค้าใช้งานอันนี้จะเป็นงานที่เราเรียกงาน implement ครับถ้าเปรียบเปยเหมือนกับสร้างบ้านสร้างตึกก็คืออันนี้เหมือนไปคุยเรื่องการออกแบบใช้สถาปนิกใช้สถาปนิกใช้วัสดุอะไรบ้างใช่แล้วเดี๋ยวตรงเดฟก็คือแบบเป็นทีมที่ก่อสร้าง construction เลยโอเคอ๋อเห็นภาพอันนี้คือสถาปนิกอันนี้คือ architect อันนั้น construction ครับครับผมแล้วความสำคัญของแผนกนี้อยู่ที่ตรงไหนแผนกนี้จริงๆมีความสำคัญมากเพราะว่าธุรกิจซอฟต์แวร์เนี่ยครับchallenge มันคือเรื่องของการ confirm requirement กับลูกค้าถ้าเกิดเรา confirm requirement กับลูกค้าได้ถูกต้องแม่นยำ process ทั้งหมดเนี่ยก็จะมี waste น้อยแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดการเก็บ requirement การ confirm requirement พวกเนี้ยกับลูกค้าทำได้ไม่ดีเนี่ยครับงานที่โปรแกรมเมอร์เขียนมาก็ต้องมีการแก้ไขอยู่เรื่อยๆทำให้การส่งมอบงานล่าช้าต้นทุนเกิน budget ที่วางไว้ครับเพราะฉะนั้นทีมนี้ค่อนข้างสำคัญมากครับครับโอเคเดี๋ยวทีนี้อยากให้พาดูสักนิดนึงว่าแบบน้องๆเขาทำอะไรกันบ้างอย่างเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ครับในจอนี้มันมีไว้เพื่ออะไรจริงหน้าจอนี้เป็นหน้าจอที่เราเอาไว้มอนิเตอร์เซอร์วิสต่างๆของลูกค้าของเรานะครับว่าทุกการทำงานของระบบเราเนี่ยทำงานได้ถูกต้องปกติหรือเปล่านะครับอันถ้าเกิดทุกระบบออนอยู่ปกติเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวหมดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเรื่องอัพไทม์ด้วยว่าอัพอยู่100% 99% อะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีเซอร์วิสใดเซอร์วิสหนึ่งดาวไวหรือทำงานผิดปกติเนี่ยก็จะมีสีแดงขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นทีมก็จะเห็นแล้วก็รีบเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับผมถามเพิ่มเติมด้วยครับว่าอย่างปกติเนี่ยปกติถ้ามันเป็นสีแดงใช่ไหมเราเรียกว่าดาวไทม์ประมาณนี้ใช่ไหมครับอยากรู้ว่ามันมีโอกาสที่จะดาวไทม์เนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับจริงๆเรามี SLA หรือว่าเราเรียกว่าเป็น Service Level Agreement กับลูกค้านะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นปัญหาระดับคลี่คลองเนี่ยเราจะต้องแก้ให้เสร็จภายใน4ชั่วโมงนะครับตั้งแต่มีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆถ้าเกิดที่อาจารย์เห็นเนี่ยอาจจะเป็นหน้าจอมอนิเตอร์แต่จริงๆหลังบ้านเนี่ยเราทำตัวนี้เราเขียนเองนะครับทีมโปรแกรมเมอร์เราเขียนเองหลังบ้านเนี่ยถ้าเกิดระบบดาวเนี่ยมันมีไลน์ notification ไปที่มือถือของทีมงานด้วยครับเพราะงั้นถึงแม้เขาใช่ถึงแม้เสาร์อาทิตย์เขาไม่ได้อยู่ดูหน้าจอตรงเนี้ยเขาก็มีไลน์ alert มาที่มือถือเขาว่าระบบเนี่ยมาได้ใช่มั้ยใช่เขาก็รีโมทมาแก้ไขปัญหาทำให้มันระบบมันรันขึ้นมาต่อเนื่องภายใน4ชั่วโมงได้ครับ
ที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยระบบล่มเกิน4ชั่วโมงเราล่มนานสุดก็15นาที30นาทีก็แก้ไขปัญหาขึ้นมาได้ละนะครับก็ยังไม่เคยเบรกเรื่องของ SLA กับลูกค้าเลยครับผมทีนี้จริงๆแล้วอยากจะมาลงลึกเนาะธุรกิจนะของ Skyfrog นะครับกับคุณเมทัศน์ดีกว่านะครับว่าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆเนี่ยของตัว business model ของตัว Skyfrog เนี่ยจริงๆเราทำอะไรยังไงบ้างครับSkyfrog เราทำซอฟต์แวร์นะครับที่เป็น transportation management system หรือเราเรียกว่า TMS ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเราเองทีมโปรแกรมเมอร์เราเขียนเองทั้งหมดนะครับตัว TMS ตัวนี้ก็จะสามารถไป implement ให้กับลูกค้าได้หลากหลายธุรกิจตั้งแต่กลุ่มที่เป็น logistics service provider กลุ่มที่เป็น trading กลุ่มที่เป็น retail หรือกลุ่มที่เป็น construction นะครับ building materials ก็สามารถใช้งานได้นะครับลูกค้าเราถ้าเกิดอย่างเอ่ยนามอย่างเช่น Home Pro นะครับ TOA หรือกลุ่มแอบเห็นชื่ออยู่ครับครับหรือกลุ่มของเบียร์สิงห์บุญรอดนะครับมี Pepsi Co นะครับลิโก้กลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชันของเราในการปฏิบัติงานของเขาซึ่งส่วนใหญ่เป็นทีมที่เป็นทีมขนส่งเป็นทีมที่เอาสินค้าจากคลังสินค้าไปกระจายส่งให้ลูกค้าเขาเราก็จะทำครับตั้งแต่เมื่อกี้เพิ่งยังไงตอนนั้นครับเราทำตั้งแต่เรื่องของเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการวางแผนเลยว่าในการที่เขาต้องไปส่งวันนี้เขาต้องใช้รถกี่คันแต่ละคันวิ่งเส้นทางไหนอะไรยังไงลำดับ1 2 3 4อย่างไรแล้วเราทำไปถึงโมบายแอปพลิเคชันสำหรับคนขับรถในการที่จะนำทางไปที่ปลายทางพอลงของให้ลูกค้าเสร็จสามารถถ่ายภาพให้ลูกค้าเซ็นรับบนมือถือได้ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกส่งขึ้นคลาวด์บางที่ทำไปถึงเรื่องของ payment เราก็ใช้ payment ของ KBank ในการรับชำระเงินปลายทางเงินก็จะเข้าบัญชีของลูกค้าอัตโนมัติพวกนี้ครับจะเชื่อมต่อแล้วอันนี้คือเหมือนว่า KBank นี่คือมาเกี่ยวกับ process ตัว transportation ยังไงนะครับอย่างเช่นตอนนี้ครับลูกค้า Pepsi เขาเอา Pepsi 10ลังไปส่งให้ปลายทางแต่ก่อนเขาต้องรับเป็นเงินสดรับเป็นเงินสดเสร็จก็ต้องเอามานำฝากที่ธนาคารก็มีโปรเซสในการตรวจนับเงินช่วงโควิดก็มีเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของอะไรตอนนี้เราไป implement ให้เขาคือเราใช้เรื่องของ QR payment พอไปถึงเขาไม่ต้องรับเงินสดละเขาก็เปิด QR code ขึ้นมาบนมือถือของคนขับรถปลายทางก็สแกน QR code เงินก็ไหลเข้าบัญชีของ Pepsi อัตโนมัติก็ช่วยลดโปรเซสเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ครับอ๋อแสดงว่าเราไม่ได้ดูแลแค่การขนส่งอย่างเดียวนะเนี่ยครับคือเราดูเรื่องการเก็บเงินของลูกค้าด้วยใช่ครับเมื่อกี้เราคุยกันในส่วนที่เป็นฝ่ายออกแบบฝ่ายคุยแล้วเหมือนสถาปนิกเหมือนสร้างบ้านเป็นส่วน implement support นะครับเดี๋ยวอยากจะไปดูโรงงานผลิตละว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวรบกวนคุณเมทัศน์ได้ครับไปกันเลยครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องเดฟนะครับหรือว่าโรงงานผลิตที่บอกนะครับซึ่งห่างมา2บล็อกนี่แหละครับอาจอยากให้พี่เมทัศน์ช่วยอธิบายนิดนึงว่าห้องนี้ทำอะไรยังไงบ้างก็ทีมเมื่อสักครู่เหมือนกับทีมสถาปนิกที่ออกแบบซอฟต์แวร์เขียนสเปคต่างๆเขาก็จะส่งมอบสเปคเอกสารซอฟต์แวร์เนี่ยให้กับทีมโปรแกรมเมอร์ครับทีมที่ทุกท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็น developer โปรแกรมเมอร์คนที่เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ Skyfrog เรานี่แหละครับก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เป็นเขียนฝั่งเว็บแอปพลิเคชันทั้งฟรอนต์เอ็นแบ็คเอ็นแล้วก็เซอร์วิสต่างๆนะครับก็คล้ายๆกันเราก็จะมีหน้าจอมอนิเตอร์ลิงตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโต๊ะของแมเนเจอร์แล้วเป็นโต๊ะของหัวหน้าทีมครับครับซึ่งในฝ่ายผลิตเนี่ยมีพนักงานประมาณสักกี่คนจริงตอนนี้ทีมเดฟเราก็เกือบ20ท่านละที่เขียนโปรแกรมครับทั้งหมดครับเดฟทั้งหมดนี่คือหมายถึงว่าเฉพาะห้องนี้หรือว่ารวมฝั่งนิโกทั้งหมดเนี่ยครับประมาณ20ท่านครับอ๋อครับถ้ารวมฝั่งหน้าบ้านด้วยก็เกือบ30ท่านละครับครับก็เรียกว่าองค์กรยังเล็กอยู่นะใช่ไม่ใหญ่มากใช่เป็น SME ครับเล็กๆครับครับโอเคแล้วด้วยความที่ออฟฟิศเราอันเนี้ยอยู่ลาดกระบังนะครับอยู่ชานเมืองเงี้ยหาโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยมันยากกว่าอยู่ในเมืองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายเหมือนกันคือที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากโลเคชันเราอยู่ห่างจากเมืองหน่อยเราก็จะหาโปรแกรมเมอร์ที่บ้านพักเขาอยู่โซนลาดกระบังเพื่อให้เขาเดินทางไม่ง่ายๆส่วนหนึ่งก็เป็นแนวคิดของผมเหมือนกันว่าไม่อยากให้คนต้องใช้เวลาเดินทางบนถนนเยอะตรงนี้มันไม่เกิดประสิทธิภาพน้องๆทีมงานทุกท่านเห็นเนี่ยคือเดินทางไม่เกิน15นาทีครึ่งชั่วโมงจากบ้านเขามาถึงออฟฟิศเราอันนี้เขานอนแถวนี้เลยป่ะเนี่ยส่วนใหญ่ก็บ้านหรือไม่ก็มาเช่าหอพักอยู่แถวนี้เลยครับแล้วก็เดินทางกันง่ายครับ
ส่วนที่2ที่เราแก้ปัญหานี้คือเราไปโคกับทางสถาบันอย่างเช่นเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลักบังว่าละทุกปีเองเลยทุกปีก็จะมีเด็กของพระจอมเกล้าลักบังเนี่ยมาฝึกงานกับเราแล้วคนที่ฝีมือดีแล้วมีศักยภาพแล้วก็ culture ไปด้วยกันได้เนี่ยเราก็จะอินไวท์เขามาเป็น full time staff เราต่อไปอย่างเดือนหน้าก็จะมีมาออนบอร์ด3คนจากพระจอมเกล้าลักบังที่มาฝึกงานกับเราเมื่อปีที่แล้วครับครับครับแต่ด้วยความที่ของเรายังไม่ได้ใหญ่มากจำนวนคนที่ต้องการก็อาจจะยังไม่ได้เยอะใช่ใช่แต่ก็มีความชาเลนจ์ประมาณนึงอยู่นั่นใช่ครับใช่ครับครับโอเคเอ๊ะเห็นมีโซนนู้นด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพามาดูโซนนี้ด้วยโซนนี้จะเป็นเดฟฝั่งโมบายแอปพลิเคชันอ๋อฝั่งโมบายแอปอย่างที่ผมเรียนว่าสักครู่เนี่ยเรามีแอปพลิเคชันสำหรับคนขับรถในการที่จะนำทางไปที่ปลายทางส่งของเสร็จให้ลูกค้าเสร็จรับผ่านมือถือทีมนี้จะเป็นทีมที่เขียนโมบายแอปทั้ง iOS และ Android คือฝั่งที่คนขับรถใช้นี่แหละใช่ใช่ใช่ทีมนี้ก็จะเอาแอปพลิเคชันที่เขาเขียนเนี่ยขึ้น App Store ขึ้น Google Play นะครับใช้4คนเองเนาะมีประมาณมีไม่เยอะครับประมาณ 4-5 คนนะครับอันนี้เห็นตัวหนังสือยืดไปหมดเลยอันนี้คือไฮโค้ดใช่ไหมปกติที่เราใช้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับก็เขียนเพราะส่วนมันก็เป็นงานคัสตอมนี้ใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆอะโครงเราอะ 70-80% เนี่ยจะเป็นตัวสแตนดาร์ดแล้วเราจะมีคัสตอมไมซ์แค่ประมาณ 20-30% เพื่อให้ตรงกับความต้องการลูกค้าถ้าเปรียบเสมือนเหมือนเสื้อสูทเนี่ยเรามีสูทสำเร็จรูปอยู่ละอาจจะมาแค่ปักโลโก้แต่งให้มันพอดีนิดๆหน่อยๆให้มันฟิตกับลูกค้าประมาณนี้ครับพี่ว่าดูแล้วถ้าทางจะยาวพี่ว่าเดี๋ยวนั่งคุยกันดีกว่าเออดีครับได้ครับงั้นเชิญครับครับโอเคเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้นิดนึงว่ากีตาร์นี่คุณเมทัศเล่นเองมาอ๋อผมไม่ได้เล่นครับจริงๆตรงนี้มันเป็นโซนรีแลกซ์ของทีมละก็ culture ของเราคือ work hard play hard ตอนที่เราทำงานเราก็ตั้งใจทำงานเต็มที่แต่ตอนเย็นๆนะครับหลังเลิกงานทีมงานก็อาจจะมาเล่นกีตาร์ฟังเพลงกันเล่นเกมใช่ใช่ใช่มีเกมเรามี Nintendo Switch นะครับก็น้องๆที่เขียนโปรแกรมนี่แหละครับเป็นมือดนตรีร้องเพลงเล่นกีตาร์กันนะครับแล้วก็มุมนี้นอกจากเป็นโซนรีแลกซ์แล้วก็บางทีก็ใช้เป็นโซน knowledge sharing คือใครมีเรื่องอะไรน่าสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆเอามาแชร์ให้ทีมงานคนอื่นฟังนะครับก็จะใช้มุมเนี้ยเป็นมุมรีแลกซ์นะครับก็จะมีพวกขนมนมเนยนะครับเครื่องหลงเครื่องดื่มอะไรที่บริษัทจัดหาเป็นสวัสดิการให้พนักงานครับปกติพวกบริษัทเทคที่เราเห็นอะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะต้องทำออฟฟิศแบบฟาซิลิตี้เยอะๆอลังการแต่นี้ก็คือพยายามทำให้มันคุ้มค่าได้ใช้จริงเพราะว่าอย่างที่เราไปออฟฟิศพี่แขกเนี่ยพี่แขกก็จะมีความที่แบบใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วทุกเม็ดแบบแบบคุ้มที่สุดครับซึ่งพี่แขกก็เล่าด้วยว่ามันก็สะท้อนมาที่นี่เหมือนกันครับแล้วลองขยายเรื่องนี้ฟังนิดนึงได้ไหมครับก็ถ้าสังเกตนะครับออฟฟิศตรงนี้เรามี4คูหาครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย120ตารางเมตรครับนะครับเราก็ใช้เต็มประสิทธิภาพนะเป็นทีมเดฟนะครับประมาณ80ตารางเมตรทีมอินพิเมนต์เนี่ย40ตารางเมตรและอีกที่เหลืออีก40ตารางเมตรก็เป็นห้องประชุมกับห้องเก็บของนะครับซึ่งค่าเช่าตรงนี้ถือว่าถูกกว่าในเมืองค่อนข้างเยอะนะครับเราเช่าอยู่4ล็อกเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราเช่าในเมืองเนี่ยเราเช่าได้ล็อกเดียวค่าเช่าตรงนี้ถูกกว่าในเมือง4เท่านะครับแล้วก็สถานที่จอดรถอะไรเนี่ยค่อนข้างสะดวกนะคือจอดปุ๊บแล้วก็เข้ามาทำงานได้เลยนะครับถ้าเป็นในเมืองอาจจะต้องวนหาที่จอดกันเยอะหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเราแล้วก็ทีมงานของเราส่วนใหญ่ก็จะอาศัยที่พักเนี่ยอยู่แถวนี้นะครับทำให้เขาเดินทางมาทำงานได้ค่อนข้างสะดวกครับทีนี้อยากให้คุณเมทัศเล่าประวัติการทำงานเองสักนิดนึงว่าให้นักลงทุนรู้จักนิดนึงว่าแบบเรามาจอยกับสกายฟลับตั้งแต่เมื่อไหร่เรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงอ๋อโอเคจริงผมเนี่ยจบวิศวะที่จุฬานะครับแล้วก็มีโอกาสไปต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่นนะครับก็ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องoptimization ด้านโลจิสติกเรื่อง transportation โดยเฉพาะโดยตรงเลยครับโอ้แล้วญี่ปุ่นด้วยนะครับตอนนั้นก็พอดีโชคดีได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปนะครับก็ไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายเองนะครับเป็นทุนให้เปล่าพอตอนใกล้เรียนจบเนี่ยก็จะมีบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์ที่เจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นแต่เขามาเปิดโอเปอเรชั่นในไทยเนี่ยเขาก็บินไปรีครูทที่ญี่ปุ่นเราก็ช่วงเรียนหลายปีเราก็คิดถึงบ้านพอดีก็กลับมาทำบริษัทซอฟต์แวร์
นะครับชื่อ CSI นะครับเป็นซอฟต์แวร์เฮ้าส์ก็ขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับทีมงานประมาณ400คนฐานลูกค้าเขาเป็นบริษัทญี่ปุ่นหมดเลยนะครับหน้าที่ผมหลักๆกลับมาก็ทำตั้งแต่เป็นโปรแกรมเมอร์เลยนะครับทำโรที่เป็น SABA ก็คือ System Analyst Business Analyst นะครับทำเก็บ requirement จากคนญี่ปุ่นมาเขียนเอกสารสเปคดีไซน์ระบบนะครับซึ่งเขาก็จะเป๊ะกันมากอ่ะใช่ใช่ใช่ครับก็ออกไปทำงานตามนิคมนะครับคุยกับโรงงานญี่ปุ่นอยู่ทำอยู่ที่นั่นเกือบ10ปีเหมือนกันล่าสุดก็เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็คือคุมโครงการซอฟต์แวร์พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบต่างๆตั้งแต่ระบบโปรดักชั่นแพลนนิ่งระบบfinancial lease อะไรต่างๆให้ลูกค้าเราก็เลยจะได้ประสบการณ์ได้โนว์ฮาวในหลายๆธุรกิจมาครับพอหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสมาจริงๆอ่ะผมมีโอกาสซื้อหุ้นทางบริษัทไซแมทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ทางบอร์ดทาง CEO ของบริษัทไซแมทเนี่ยก็ได้บังเอิญเจอผมแล้วก็เห็นประวัติก็เลยชวนมาทำบริษัท Skyflock ซึ่งณตอนนั้นชื่อบริษัทไซแมทซอฟต์เป็นบริษัทลูกของไซแมทเทคโนโลยีตอนนั้นมาผมมารันเนี่ยก็มีลูกค้าแค่ราย2รายเองเราทำตั้งแต่ลูกค้ารายแรกๆเลยแล้วก็ตอนนั้นบริษัทก็ยังไม่กำไรมีฟิกคอร์สเป็นค่าแรงคนอยู่เดือนละ 4-500 บาทแล้วชวนมาทำนี่คือชวนมาบริหารชวนมาบริหารครับก็มาเป็น GM นะครับที่รันบิสเนสตัว Skyflock ก็ตอนนั้นเรามีแต่คอร์สครับเพราะว่ารายได้ยังไม่มีต้นทุนเดือนนึง 4-500 บาทปีนึงขาดทุน 4-5 ล้านบาททุกปีนะครับเพราะว่ารับจ่ายชาไม่มีรายรับแต่ว่าจ่ายค่าแรงคนออกไปตลอดเวลาผมก็รันมาตอนนั้นลูกค้า1ราย2รายตอนนี้ลูกค้าเรา100กว่ารายละแล้วเราก็มีกำไรทุกปีละเราก็ผ่านพ้นจุดเบรกอีเวนต์มาเรียบร้อยละตอนที่เราไปทำนี่ทีมงานมีแค่ไม่เกิน10คนครับ 7-8 คนรวมทั้งหมดแล้วนะครับรวมเซลล์มาร์เก็ตติ้งรวมเดฟรวม SABA implement แล้วเนี่ยมีประมาณแค่ 7-8 คนตอนนี้ทีมงานเราเกือบ30กว่าคนละดูแลลูกค้าอยู่100กว่ารายครับซึ่งผ่านมาประมาณกี่ปีกี่ปีแล้วครับก็ผมจอยไซแมทนี่ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับที่ทำสายพอตัวนี้ครับเกือบ10ปีแล้วครับแล้วตอนนี้ก็กำไรตั้งตัวเทราไบต์เนี่ยเขาก็มาซื้อเราเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วใช่ครับแล้วก่อนมาซื้อกับหลังที่เทราเขามาซื้อมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงเขามาซัพพอร์ตหรือเราซัพพอร์ตเขาอะไรยังไงบ้างครับผมว่ากลุ่มเทราไบต์ก็จะมีซินเนอร์จี้ที่ดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม IT เขาก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับ IT ในค่อนข้างดีแล้วก็เป็นส่วนที่มาต่อจิ๊กซอว์กับเราได้พอดีเพราะว่าเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องคลาวด์แต่ก่อนเนี่ยเราก็ใช้คลาวด์พรอไวเดอร์ข้างนอกเราก็จ่ายเงินให้กับผู้บริการรายนอกแต่พอเรามาอยู่กลุ่มเทราไบต์เนี่ยเราก็เปลี่ยนไมเกรดจากที่เราใช้คลาวด์ข้างนอกเนี่ยมาอยู่ที่ทีคลาวด์ของเทราไบต์ซึ่งการคุยกันหรือการประสานงานกันเนี่ยมันก็ง่ายเพราะว่าอยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกันอันนี้เรื่องเทคนิคอลนะครับแล้วก็เรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้เรื่องไฟวอลต่างๆเนี่ยเทราไบต์เขาก็เชี่ยวชาญอยู่แล้วเขาก็ให้คำแนะนำเรานะครับทำให้ซอฟต์แวร์เราเนี่ยมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นในส่วนของงานขายเองจริงๆเนี่ยก็ซินเนอร์จี้กันได้มากขึ้นเพราะว่าเทราไบต์เขาเป็นกลุ่ม B2B เหมือนกันลูกค้าเขาเป็นคอร์ปอเรทเป็นบิสเนสเพราะฉะนั้นเราก็มีการเชื่อมเรื่องของการคอสเซลลิ่งกันลีดลูกค้าให้แก่กันและกันSkyflock เจอลูกค้าที่ต้องการ TMS ก็ lead ให้เราเราเจอลูกค้าที่ต้องใช้ Cloud เราก็ lead ให้เขาหรืองานบางงานที่เป็นงาน Marketing เช่นงานใหญ่ประจำปี Terabyte Solution Day เราก็มีไปออกพรีเซนต์ในเวทีของเขาซึ่งสิ่งพวกนี้ทำให้เราซินเนอร์จี้กันได้แล้วก็ทำให้ต้นทุนโดยรวมของเราลดลงครับทั้งเรื่องหลังบ้านทั้งเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการตลาดเรื่องเซลล์เรื่องระบบเรื่องต่างอันนี้เทราเขามาซื้อเรากี่ปีแล้วนะเทรามา acquire เราได้ประมาณ5ปีแล้วครับโอ้5ปีแล้วครับซึ่งแสดงว่าทำงานกันลงตัวน่าจะพอสมควรแล้วครับพี่สิทธิ์ก็ให้คำแนะนำที่ดีกับผมมาตลอดครับ5ปีที่ผ่านมาครับอย่างพวกลูกค้ารายใหญ่นี่ก็คือมาหลังจากที่เข้าเทราเข้ามาหรือว่ามาก่อนล่ะจริงๆมีหลายเคสที่มาหลังจากที่เทราเข้ามาแล้วอย่างเคสที่ใหญ่สุดเลยคือ TOA เนี่ยเป็นเคสสตัดดี้เลยที่ทางเทอร่าเนี่ยลีดลูกค้ามาให้เรานะครับแล้วก็เราก็เข้าไปปิดการขายด้วยกันนะครับแล้วก็อีกหลายๆรายที่มาหลังจากที่มีซินเนอร์จี้กันแล้วครับครับอ๋อหลักๆคือเนี่ยเซอร์วิสเราที่เราขายให้กับลูกค้าเนี่ยก็คือตัวที่เป็น recurring เนี่ยก็จะคือเหมือนเป็น
ขาเรียกว่า software as a service ใช่ไหมประมาณนั้นใช่ครับโอเคถือว่าลูกค้าก็เช่าใช้ด้วยโอเคแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการ implement เพื่อมันเข้ากับตัวองค์กรของลูกค้าใช่ครับนี่งานของลูกค้าโอเคพอเห็นภาพแล้วนี่อยากถามคุณทัศน์เพิ่มเติมครับว่าแล้วภาพในอนาคตนะครับการเดินทางต่อจากนี้ของเราเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางประมาณไหนยังไงบ้างครับการเติบโตหรือว่าอะไรพวกนี้ครับครับคือในมุมของ Skyfox เนี่ยเราจะโฟกัสทำเรื่อง TMS ครับ Transport Management System นะครับจริงๆเรามีหลายๆงานที่เข้ามาลูกค้าอยากให้เราเขียนโปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่ TMS แต่ก็จะไม่ได้ตรงกับ direction ผมเท่าไหร่คือเราพยายามโฟกัสเรื่องนี้แล้วเรา position ว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ถ้าเปรียบเสมือนหมอเราเป็นหมอเฉพาะทางเราเชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดหัวใจเราก็จะทำเรื่องนี้อย่างเดียวทำให้มันเก่งที่สุดนะครับถ้าเกิดเขามาหาเรื่องเป็นป่วยเจ็บไข้เราอาจจะไม่ได้รักษาได้เก่งเท่าหมอท่านอื่นแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้เรื่องการผ่าตัดหัวใจหรือเรื่อง transportation management เนี่ยเรามั่นใจว่าเราทำได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้น direction ที่เราจะไปต่อไปก็คือเราจะโฟกัสในเรื่องนี้นะครับใน vertical นี้แล้วก็ทำในเชิงลึกเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่มันมีประโยชน์ที่มันเป็น advanced feature ที่คนอื่นยังไม่มีใส่ไปโดยเพื่อวัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยลูกค้าเพิ่มรายได้แล้วก็ลดต้นทุนองค์กรให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุดอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้ครับคือเราเริ่มมีลูกค้าปากต่อปากเราเริ่มมีลูกค้าที่เขา refer มาให้เรามากขึ้นเรื่อยๆการเจริญเติบโตการขายซอฟต์แวร์ในไทยเนี่ยผมว่ามันก็จะโตขึ้นมาของมันไปเรื่อยๆแต่ภารกิจอีกอันนึงที่ผมทำอยู่ตอนนี้คือเรื่องของการเอาซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปขายในต่างประเทศด้วยอย่างตอนนี้เราเริ่มไปบุกในตลาดเวียดนามนะครับเราเริ่มไปบุกในตลาดอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับมาเลเซียนะครับในกลุ่มเซาท์อีสเอเชียนะครับซึ่งประเทศพวกนี้ผมว่าเทคโนโลยี adoption เนี่ยยังน้อยกว่าในไทยช้ากว่าเราช้ากว่าเราทำให้เรามีโอกาสที่จะเข้าไปแต่ challenge ก็คือเราจะทำยังไงให้ supportเรื่องของ local language หรือว่า local implementation ให้ได้อย่าง mobile application เราครับถ้าไปดูเนี่ยจริงๆตอนนี้เราซัพพอร์ต3ภาษาละคือไทย English แล้วก็เวียดนามิสแต่ทีมซัพพอร์ตเราเนี่ยก็ยังซัพพอร์ตเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมปีที่แล้วผมเพิ่งมีการแต่งตั้งพาร์ทเนอร์ที่เป็น exclusive partner เราในเวียดนามนะครับอันนี้เขาจะเป็นหัวหอกเราในการที่จะช่วยขายแล้วก็ช่วย implement รวมถึงช่วยซัพพอร์ตลูกค้าในเวียดนามของเราซึ่งเราก็จะพยายามตัวผมเองก็พยายามหาพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศประมาณนี้ครับมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อขยายไปในต่างประเทศด้วยครับสงสัยนิดนึงครับว่าแล้วปกติเราที่เราหาลูกค้าต่างประเทศเนี่ยครับเวียดนามมาเลย์อย่างเงี้ยครับเราหาเขายังไงครับจริงๆเนี่ยตอนที่เราเริ่มเนี่ยเนื่องจากเรามีลูกค้าที่ใช้เราในไทยแต่เขาเป็นองค์กรข้ามชาติเขาเป็นมัลติเนชั่นแนลคอมพานีเพราะนั้นพอเขาใช้เราในไทยแล้วเขาแฮปปี้เขาก็เลยรีเฟอร์ไปให้พาร์ทเนอร์หรือว่าบริษัทในเครือเขาที่ต่างประเทศทำให้ลูกเรามีลูกค้าในต่างประเทศโดยอัตโนมัติทั้งที่เราไม่ได้มีเซลเลยในต่างประเทศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่ม explore ว่าประเทศไหนที่เราน่าจะไปเจาะมากขึ้นก็ดูจากพวก GDP ดูจากพวกรายได้ต่อหัวดูจากการ growth อะไรต่างๆนะครับตอนนี้เราก็เลยปักธงที่เวียดนามพอปักธงที่เวียดนามเราก็เลยเป็นเรื่องของการแต่งตั้งหาพาร์ทเนอร์ที่เป็น B2B เหมือนกันแล้วก็ให้เขาช่วยจำหน่ายซอฟต์แวร์เราในประเทศเวียดนามครับโอเคแล้วทีนี้อยากทราบต่อเนื่องเลยครับว่าผมรู้สึกว่าระบบการเขาเรียกว่า TMS เนาะก็คือตัว Transportation Management System ใช่ไหมครับอยากทราบว่าผมรู้สึกว่าปกติเนี่ยบริษัทที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยก็เป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่สงสัยว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาใช้อะไรมาก่อนนะทำไมเขาถึงแบบทำไมเขาถึงเปลี่ยนมาใช้เราได้คือองค์กรใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะ invest หรือว่าลงทุนในระบบหลักๆก่อนอย่างเช่น ERP Enterprise Resource Planning หรือว่าระบบพวก Accounting พวกนี้เขาจะมีระบบซอฟต์แวร์อยู่แล้วแต่ส่วน TMS เองเนี่ยส่วนใหญ่เขายังใช้ระบบที่เป็นแมนนวลอยู่ Excel เลย Excel Access หรือว่าระบบที่แบบแมนนวลจริงๆเลยคือ Paper ใช้คนเลยแล้วก็บันทึกเป็น Excel Sheet เขียนมา Macro VB อะไรเงี้ยบน Excel เลยนะครับซึ่งส่วนเนี้ยเรามองว่ามันเป็นโอกาสของเราที่จะเข้าไปเอาซอฟต์แวร์ดีๆให้เขาใช้แล้วก็ระบบเราสามารถเชื่อมกับระบบ ERP ของเขาได้ seamlessly เลยคือแต่ก่อนที่เขาใช้ Excel หรือเขาใช้ Access เนี่ยเขาก็ต้องมาแมนนวล input เข้าไปใน ERP อีกทีนึงระบบมันไม่ได้เชื่อมไม่ได้ลิงก์กันแต่พอเราไป implement ให้เขาเนี่ยเราเชื่อมกับ ERP เขาเลยนะครับส่วนหนึ่งก็ใช้ความเชี่ยวชาญของ Terabyte ด้วยที่ Terabyte เขาก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องของ Cloud สำหรับ
ERP พวกระบบ SAP S/4HANA อะไรเงี้ยครับเขาก็จะเชี่ยวชาญเราก็จะใช้ synergy ตรงเนี้ยทำให้ระบบเรามีจุดแข็งที่เอาไปโพสต์ลูกค้าแล้วลูกค้าเห็นประโยชน์ว่ามันช่วยลดงานให้เขาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เขาได้เราอยากให้ช่วยอธิบายให้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามันไปช่วยเขายังไงจากเดิมเขาเป็นยังไงที่ว่าใช้ Excel เนี่ยคนฟังอาจจะไม่เข้าใจว่าแล้วมันมีปัญหาอะไรว่าใช้เราแล้วมันดีขึ้นลดคอสยังไงผมยกตัวอย่างที่ชัดเจนเลยคือเรื่องการวางแผนแต่ก่อนเนี่ยสมมติผมยกตัวอย่างบริษัท A แล้วกันนะครับบริษัท A ผลิตสินค้าออกมาเนี่ยวันนี้เขาต้องไปส่ง100ออเดอร์แต่ก่อนเนี่ยเขาต้องมาทำบน Excel ว่า100ออเดอร์เนี่ยแต่ละออเดอร์ใหญ่หรือเล็กเขาต้องจัดรถยังไงเอาเขตที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยไปด้วยกันไปรถคันเดียวกันแล้วก็คำนวณ capacity ว่าเอ้ยมันเกิน capacity รถไหมบรรทุกน้ำหนักเกินไหมอะไรยังไงไหมซึ่งโปรเซสเนี่ยหนึ่งคือต้องใช้ความเชี่ยวชาญของคนใช่แล้วสองคือมันอาจจะไม่ได้เป็น optimization คือไม่ได้เป็นต้นทุนที่ดีที่สุดสิ่งที่เราไปทำให้เขาคือเรา replace โปรเซสตรงนี้ทั้งหมดเลยเอาข้อมูล100ออเดอร์เนี่ยโยนเข้ามาในระบบ Skyfox อัตโนมัติแล้วระบบเราจะมี AI ตัวนึงวางแผนให้เลยว่าควรจะต้องใช้รถกี่คันแต่ละคันวิ่งเส้นทางไหนอะไรยังไงผลลัพธ์ออกมาซักเจสมาว่าอาจส่งออเดอร์100ออเดอร์เนี่ยใช้รถ10คัน make sure ได้เลยว่า10คันเนี่ยต้นทุนต่ำที่สุดละใช้รถน้อยที่สุดละมีประสิทธิภาพสูงสุดอันนี้จะเป็นตัวอย่างเห็นได้ชัดเลยนอกจากลดคอสขององค์กรได้แล้วเนี่ยทำให้พนักงานเขาเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ก่อนเขาต้องมานั่งแมนนวลทำลดความผิดพลาดด้วยใช่ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือพึ่งพาความสามารถของบุคลากรสูงการทำงานแบบแมนนวลนะครับผมมีลูกค้าหลายรายแพนเนอร์เขาทำงานมา 30-40 ปีเขาดูที่อยู่เนี่ยเขารู้เลยว่าควรจะไปชวนใช้รถคันนี้ไปส่งอะไรอย่างเงี้ยทำงานจัดๆใช่แต่เคยได้ยินว่ามันจะมีอาชีพแบบนี้อยู่ใช่ต่อจิ๊กซอพยายามวางพัซเซิลให้มันคุ้มที่สุดอะไรเงี้ยใช่แต่ปัญหาก็คือทำงานมา30ปีแล้วใกล้เกษียณแล้วครับบุคลากรท่านนี้ทีนี้ถ้าเกษียณไปเนี่ยจะทำยังไงไม่มีใครมารีเพลซได้เพราะว่าโลจิกทั้งหมดอยู่ในหัวเขาอันนี้ก็จะเป็นอีกเพนพอยต์นึงที่เราไปช่วยแก้จากที่ต้องทำแบบแมนนวลพึ่งพาความสามารถของบุคลากรก็เปลี่ยนมาใช้ระบบทำแทนซึ่งมันถึงขั้นนี้เลยไม่ว่าคอสที่เราไปลดให้เขาอะมันมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เขาจ่ายเราใช่สิ่งที่เราไปโพสต์ลูกค้าหลายๆรายเนี่ยครับเราไปทำ ROI ให้เขาดูเลยว่า return on investment เขาเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีเคสนึงเนี่ยเราไปลดค่าใช้จ่ายให้เขาเดือนได้เดือนละเกือบ 200,000 บาทแต่น่ะที่เขาลงทุนแค่เดือนละ 6-70,000 บาทเองโอ้อย่างนี้ก็เหมือนใช้ฟรีกำไรด้วยใช่ใช่ใช่โอ้เพราะฉะนั้นถ้ารวมค่า implement วันทามแล้วอะไรแล้วเนี่ยจริงๆเขาใช้ไปไม่เกิน 5-6 เดือนเขาก็เบรกอีเวนต์ละคุ้มทุนละที่เหลือก็เป็นกำไรเขาละเป็นคอสเซฟวิ่งละโมเดลคล้ายๆกับโซลาร์เซลเลยติดโซลาร์เซลเนี่ยสักพักก็คุ้มทุนละใช้ไฟฟรีละครับประมาณนี้ครับโอ้ยมันก็น่าลงทุนเพราะแก้ปัญหาหลายเรื่องพร้อมกันลดคอสชัดๆอีกครับใช่ทีนี้อยากถามถึงโอกาสในอนาคตครับว่าคือตอนนี้เราคุณท่านมองว่าโอกาสที่เราจะสามารถไปหาลูกค้าใหม่ๆเนี่ยทั้งในไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยครับคือหลักๆเลยที่เราโฟกัสเป็นลูกค้ากลุ่มไหนอะไรเงี้ยครับที่แบบเขาต้องมีระบบใช้อยู่แล้วไหมเพราะผมรู้สึกว่าพอนึกภาพถึงระบบขนส่งสินค้าใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเห็นภาพว่าตัวอย่างลูกค้าเราคือ Home Pro เงี้ยโอ้โหแน่นอนว่ามันคืออีคอมเมิร์ซเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยมหาศาลเลยครับอยากรู้ว่าโอกาสที่เรามองไว้เนี่ยเรามองไว้โอกาสแบบมากขนาดไหนครับลูกค้ากลุ่มประมาณไหนอะไรเงี้ยครับจริงที่เรามองไว้เนี่ยกลุ่มลูกค้าเราค่อนข้างกว้างบริษัทที่มีรถขนส่งอ่ะประมาณ30คันขึ้นไปเนี่ยผมว่าก็ใช้ระบบเราได้ละทำไมถึงต้อง30คันเพราะเราเจอว่าถ้าเกิดต่ำกว่านั้นเนี่ยเขารู้สึกว่า Excel หรือว่าแมนนวลเขาเนี่ยเอาอยู่ทำงานไหวแต่พอ30คันขึ้นไปแล้วเนี่ยเริ่มปวดหัวละการ manage การติดตามสถานะการจัดส่งการควบคุมคนขับรถเพราะงั้นอันนี้เป็นตลาดของเราเลยที่ลดประมาณ30คันถึงไล่ไปจนถึงประมาณ 3-400 คันถ้าเกินจากนั้นไปปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฐานลูกค้าของเราละเพราะลูกค้าจะคอนซิเดอร์ว่าเขาพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ภายในเองคุ้มกว่าอย่างกลุ่มที่เกิน 3-400 คันก็อย่างเช่นไปซีนีไทยเคอร์รี่เฟดเอ็กซ์กลุ่มพวกนี้เขาจะพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้เองเป็นนะครับบริษัทขนส่งโดยตรงอยู่แล้วใช่ใช่ครับงั้นผมว่าตลาดเราค่อนข้างกว้างแล้วก็กลุ่มที่มีรถ30คันถึงประมาณ 3-400 คันเนี่ยส่วนใหญ่ยังใช้ Excel ยังใช้แมนนวลในการแมเนจงานครับก็เป็นไซส์กลางๆหน่อยใช่ครับใช่ครับมากกว่า
ทีนี้ผมอยากถามในแง่เรื่องสวิตชิ่งคอสของคนที่ใช้ของเราอะ คือเดี๋ยวนี้คือผมมาใช้พวก generative AI เยอะแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบโยน data เข้าไปแล้วมันก็จะแบบให้คำตอบมาตามที่เราถามมันอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีพวกเซอร์วิสมาออนท็อปชอบมาทำคอมอีกทีนึงแล้วก็มีหลายเจ้าด้วยก็เลยอยากรู้ว่าไอ้พวกนี้มันเป็นความเสี่ยงที่จะมา disrupt เราได้หรือเปล่าที่เขาจะไปใช้พวกนั้นแทนแล้วก็อยากรู้ว่าการที่เขาใช้เรามานานเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหมือนเป็น stickiness ที่ทำให้เขาเปลี่ยนไปเท่าอื่นยากกว่าหรือเปล่าเนี่ยครับผมว่าซอฟต์แวร์เนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือ switching cost เนี่ยค่อนข้างสูงผมไม่ได้หมายถึงว่า TMS อย่างเดียวนะครับหมายถึงทุกระบบเลยถ้าคุณเบิร์ดจินตนาการERP Accounting SystemHR Human Resource Management ถ้าเกิดซอฟต์แวร์ใช้งานดีอยู่แล้วเนี่ยครับลูกค้าไม่ค่อยอยากเปลี่ยนเพราะการเปลี่ยนเนี่ยมีค่า implement ใหม่มีค่าโยก migrate data จากระบบเดิมขึ้นไประบบใหม่มีค่าเชื่อมต่อกับระบบที่เขามีอยู่แล้วพวกนี้เป็น barrier to entry ทั้งหมดนะครับถ้าระบบเราใช้งานได้ดีอยู่แล้วระบบเราเชื่อมต่อกับระบบภายในของเขา seamlessly อยู่แล้วเนี่ยผมว่าการที่ลูกค้าจะ consider เปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างยากที่ผ่านมาเรามีลูกค้าที่terminate หรือว่ายกเลิกไปอ่ะจะเป็นกรณีที่ลูกค้าเขาลดไซส์บริษัทหรือเป็นกรณีที่เขาไม่ได้รับความร่วมมือจากคนขับรถในการใช้แอปพลิเคชันครับแต่ว่าเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่เราลูกค้าก็จะต่อสัญญาในทุกๆปีใช้งานต่อเนื่องครับงั้นถามเพิ่มตรงนี้ใช่จะถามว่า retention rate ของลูกค้านี่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ retention rate เนี่ยที่เราทำมาก็อยู่ประมาณ 80-90% นะครับก็มีการต่อเนื่องใช่ครับงั้นถามว่าลูกค้าเนี่ยนะครับที่อยู่กับเรามานานๆเนี่ยครับอยู่มันกี่ปีแล้วครับโอ้อย่างลูกค้ารายแรกสุดเราตอนนี้บริษัทสอสิริขนส่งนะครับที่เป็นรถเทลเลอร์ส่งคอยเหล็กนะครับจากท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือคลองเตยเนี่ยไปที่โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยใช้เรามาก็เกือบ10ปีแล้วครับเป็นลูกค้ารายแรกตั้งแต่ตั้งบริษัทรายแรกเลยใช่ครับแล้วลูกค้าอย่างเช่นศิวดลบริหารสินค้าที่เขารับส่งสินค้าให้ Index Living Mall ให้ Tesco Lotus เนี่ยก็ใช้เรามาเกือบ10ปีแล้วเช่นเดียวกันกลุ่มพวกนี้ก็มีการใช้งานต่อเนื่องเรื่อยๆครับหรือว่าอย่างเคสใหญ่ๆ PepsiCo ก็ใช้เรามา 5-6 ปีแล้วครับที่มีการต่อสัญญามาเรื่อยๆครับอยู่กันนานอย่างนี้ผมถามในมุมกลับว่าฟังดูอย่างเงี้ยดูเหมือนว่าถ้าลูกค้าเขาใช้ TMS ของเจ้าไหนไปแล้วเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนไปเจ้าอื่นก็จะมีชีวิต switching cost ที่สูงเรื่องนี้ทำไมเราไม่แบบว่านหาลูกค้าเหมือนไปยึดเอาไว้ก่อนแบบเหมือนขยายเร็วๆตั้งเป้าโตแรงๆแทนที่จะเป็นแบบค่อยๆไปเหมือนแบบไปเหมือนเวลาเราไม่อยากให้เพื่อนกินขนมเราแบบเหมือนกวนน้ำลายไปเลียไว้ก่อนไปเลียไว้ก่อนคนอื่นจะได้แย่งไปยากขึ้นอะไรเงี้ยมีแนวคิดอย่างนี้บ้างไหมครับหรือทำไมไม่ทำจริงจริงคอนเซ็ปต์ที่คุณเบิร์ดว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเราอยากจะทำอย่างนั้นแต่ชาเลนจ์ก็คือโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยเราค่อนข้างโฟกัสในความสำเร็จของการ implement ทุกโปรเจกต์เนี่ยเราไม่เคย fail ในการ implement เลยเรา implement เนี่ยลูกค้าได้ใช้งานแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับซอฟต์แวร์ที่เพิ่งเป็นสตาร์ทอัพหรือเพิ่งยังไม่มี reference size ชัดเจนเนี่ยบางทีเขาทำไปครึ่งกลางทิ้งงานหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสความเสี่ยงสูงแต่ของเราเนี่ยทุกโปรเจกต์เรา implement go live ได้หมด 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานเราเนี่ยมีศักยภาพแต่ด้วยจำนวนที่จำกัดเราไม่สามารถ implement 100โปรเจกต์พร้อมๆกันได้งั้นทีม implement ที่เมื่อกี้ทางคุณเบิร์ดกับอาจารย์ประภาสเห็นนะครับก็จะมีทีมงานอยู่ระดับนึงเขาก็จะ implement ทีละโปรเจกต์ทำได้สูงสุดก็อาจจะประมาณ 3-4 โปรเจกต์พร้อมๆกันนะครับแต่ถ้ามีโปรเจกต์ที่5ที่6เข้ามาเนี่ยเราต้องปฏิเสธละหรือไม่เราก็ต้องขอโพสต์โพลเข้าไปว่าขอไปต่อคิวหลังจากที่ 3-4 โปรเจกต์เนี้ยเสร็จงั้นการทำให้การเติบโตของเราก็เป็นไปได้อย่างช้าๆอาจจะไม่ได้รวดเร็วมากเพราะว่ามันต้องมีทีมที่เข้ามา implement เข้าไปติดตั้งครับให้ลูกค้าใช้คือฟังดูแสดงว่าคือการ implement มันไม่ใช่ว่าใครมาทำก็ได้มันต้องมีความยากแล้วเราก็อยากทำให้มัน success to case เพราะว่าเวลาไปขายเจ้าใหม่ๆมันจะได้ง่ายขึ้นใช่ครับจริงๆซอฟต์แวร์เรามันสำเร็จรูปนะครับคือจริงๆถ้าเกิดดีดนิ้วปุ๊บเนี่ยคือจริงๆลูกค้าสามารถใช้ได้เลยแต่วัฒนธรรมคนไทยเนี่ยเขายังอยากให้มีคนเข้าไปคอนซัลท์เข้าไปช่วยให้คำปรึกษาเข้าไปช่วยสอนการใช้งานแต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมเมืองนอกเนี่ยบางทีเขาดูจากคลิปวิดีโอดูจากคู่มือแล้วเขาใช้งานเองเป็นเลยจริงๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นจุดต่างที่ของไทยเนี่ยยังต้องมีทีม implement เข้าไปช่วยคอนซัลท์ช่วยเทรนนิ่ง
ช่วยออนบอร์ดลูกค้าให้ใช้งานได้อยู่ทำให้ตรงนี้อาจจะต่างจากเมืองนอกนิดนึงครับขอคำถามสุดท้ายครับ อยากให้เมนชั่นถึงพี่แขกนิดนึงว่าที่เราได้แบบทำงานร่วมกันครับแล้วพี่แขกเป็นยังไงบ้างสไตล์ในฐานะฟังดูคุณทัศน์ก็เหมือนเป็นนักลงทุนด้วยแล้วก็ทำงานร่วมกันมาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพี่แขกผมเรียกพี่สิทธิ์นะครับเพราะแกชื่อสุรสิทธิ์แล้วก็ทางพี่เน่บุญชัยรอง CEO ทั้งสองท่านก็เป็นคณะกรรมการเป็นบอร์ดของ SkyFoxก็บอร์ดจะมีทั้งหมด3ท่านก็คือพี่สิทธิ์พี่เน่แล้วก็ผมเองนะครับหลังจากที่มาอยู่กับกลุ่มเทราไบต์แล้วเนี่ยพี่สิทธิ์พี่เน่ในฐานะบอร์ดเนี่ยเขาก็ช่วยให้คำแนะนำให้คอนซัลท์เราในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องคนเรื่องของการบริหารคนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมในการรันธุรกิจบางทีผมไม่รู้จะปรึกษาใครแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องหาคำตอบด้วยตัวเราเองแต่การที่ไปปรึกษาพี่สิทธิ์เนี่ยพี่สิทธิ์กับพี่เน่เขาเป็นคนเก่งเขาเป็นโคฟาวเดอร์ที่ตั้งบริษัทเทราไบต์มาตั้งแต่ศูนย์จนกระทั่งเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นสองท่านเนี่ยแล้วก็โคฟาวเดอร์ท่านอื่นๆเนี่ยไม่ธรรมดานะครับในเรื่องของการบริหารงานก็ตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ SkyFox เองเนี่ยได้ไปเรียนรู้จากทางพี่สิทธิ์พี่เน่ในฐานะบอร์ดแล้วก็ทำงานร่วมกับแกจนทำให้ผลักดันให้บริษัทเติบโตมาได้ถึงวันนี้ครับโอเคแล้วผมว่าก็ร่วมงานกันมา5ปีแล้วเนาะผมก็แสดงว่าน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทุกท่านทำองค์กรที่มันจะน่าจะแบบเข้ากันได้ถูกต้องไหมครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะสำคัญสุดเลยครับใช่ไหมฮะใช่ครับผมเห็นมาหลายองค์กรที่แบบบางทีอาจจะแบบจอยเร็วเกินไปหรือปั๊บแต่งงานปั๊บเดียวก็เลิกกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยผมว่าก็อยู่กันมา5ปีแล้วนะผมว่าก็น่าจะมีความเข้าอกเข้าใจหรือว่ามี DNA ที่เคยคล้ายกันครับอีกเรื่องนึงเลยที่ผมว่ากลุ่มเทอร์ไบเขาก็ให้ความสำคัญเนี่ยคือเรื่องคนถ้าสังเกตนะครับคือเราจะมีสวัสดิการค่อนข้างดีถ้าเทียบกับที่อื่นอย่างเช่นเรามีทริปคอมพานีทริปเนี่ยถ้าเกิดผลประกอบการได้ตามบัดเจ็ตที่กำหนดไว้เนี่ยเรามีคอมพานีทริปไปต่างประเทศนะครับ อย่างล่าสุดเราก็เพิ่งพาทีมงานทั้งบริษัทเลยกลุ่มเทอร์ไบ 70-80 คนเนี่ยไปเซี่ยงไฮ้ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้กันปีก่อนหน้านั้นก็ไปเวียดนามไปดานังครับงั้นผมว่าการที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องคนเนี่ยทำให้ลูกน้องหรือว่าทีมงานเนี่ยก็รับรู้ได้ว่าเราให้ความสำคัญกับเขาเราเป็นเขาตั้งใจเต็มที่เพื่อนเขาก็จะอยากมาทำกับเราด้วยเพราะว่าเห็นเพื่อนเขาแชร์ถูกอิจฉาจริงจริงโอเคได้ครับนะวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนนะในฝั่งของ SkyFox นะวันนี้ก็อยากจะขอขอบคุณครับคุณพิชัดมากๆที่ให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับเบิร์ดครับ